ประมาณ50นาทีแล้วก็จะตรงไปที่สถานีรถไฟอยุธยาแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยพี่น้องจะไปรอรับในแต่ละสถานีเดี๋ยวก็จะมีมาเติมนะฮะเรากำลังลุ้นอยู่ว่าจะเต็มรถไฟหรือเปล่านะครับก็เป็นการที่กำกับทัพมิตรนะครับระหว่างเสื้อแดงกรุงเทพแล้วก็ไปให้กำลังใจเสื้อแดงที่อยุธยาซึ่งทางอยุธยาเนี่ยก็จะมีทีมรอรับกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนพี่น้องไปปั่นจักรยานกันทีนี้ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยจะมีกิจกรรมหลักๆก็คือกิจกรรมปั่นจักรยานแล้วก็กิจกรรมปิกนิกนั่งพูดคุยกันที่บึงพระรามนะเราก็เดี๋ยวต้องตามมานั่งกินกันจังหวัดอยุธยาก็เป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นเมืองหลวงเก่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองนะภายในชาติก็เป็นอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันมานะครับจากนั้นเราจะไปเยี่ยมที่บ้านอาจารย์ปีดีนะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าท่านอาจารย์ปีดีเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยนะครับเป็นผู้อภิวัตนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปสู่ระบบเศรษฐกิจนะวันนี้เราก็จะไปเยี่ยมและไปศึกษาประวัติศาสตร์